รอดพี่ต้องไปรับผิดชอบเขานะครับไม่ได้ขับหนีมาถ่ายไปทะเบียนพอเพื่อนเขาก็เจ็บอยู่ไงพอเพื่อนเขายังนั่งอยู่เลยอ่ะเอาไปไปเอาจังไงจะบ้าแล้วไอ้นะครับใครเจอก็เหยียบเท้าเพื่อนผมเอามาสิเอาไปไปเรียกมาเอาไปเรียกได้ไงเขาเจ็บอยู่อ่ะเอาไปเรียกมาสิเอามันเรียกไม่ได้พี่พี่ก็ต้องไปช่วยเขาดิรอยนี่ผมไปรับมามันไปรับไม่ได้ค่ะเขาเจ็บพี่ไปเหยียบเท้าเขาแล้วเขาล้มอ่ะเหยียบเหยียบเหยียบเท้าผมคนที่ข้ามถนนอยู่ตรงนั้นอ่ะที่พี่เบรกยึกอ่ะข้ามตรงไหนแล้วเนี่ยอ้าวพี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ถ่ายป้ายทะเบียนได้ไป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 เรียกมาไปไปเรียกมาพี่ต้องไปดูเขาตรงนู้นสิไม่ใช่ไปเรียกเหยียบอะไรเหยียบอะไรล่ะเหยียบเท้าเขาแล้วเขาเดินไม่ได้เหยียบเท้าอะไรผมไม่เคยเหยียบเท้าอะไรอ้าวอะไรครับข้ามทางม้าลายใช่ครับถามพี่วินได้พี่วินเขาเห็นอันนี้คือผมมาจากบ้านแล้วมาดูเพื่อนเดี๋ยวผมเรียกผมเรียกตรงกลับมาดีกว่าเอามาเรียกมาก็เดี๋ยวไปคุยกันที่ร้านนะไม่ไม่คุยตรงเนี้ยแล้วสงสารน้องเขาไงเพราะว่าเขาไม่เอ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 าสงสารเลยอ้าวแล้วน้องเขาเจ็บทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรเหยียบอะไรเหยียบเท้าเหยียบเท้าคนนะครับสมมติพี่ขับมึงอย่าเอ้าไม่ใช่ผมก็พูดดีๆกับเขาผมไม่ใช่คนใจร้อนไม่ใช่พี่ไม่มีสติหมดนะผมก็มีสติแต่คือเพื่อนผมเจ็บไงแล้วไม่รู้ผมพอดีปอผมจะให้น้องมารับเพราะถือว่าเปียกฝนนะเอาบัตรประชาชนมาเอามาสิเอาไปทำไมครับเอามาสิเอาไปทำไมเอามาสิไม่ใช่ไม่ผมเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยแบบประชาชนเลยเพราะผมไม่ใช่เป็นคนบาดเจ็บเพื่อนผมเป็นคนบาดเจ็บใครบาดเจ็บมาก็อยู่ตรงนู้นเนี่ยครับพี่โคชที่พี่ชนอ่ะไม่ชนจะบ้าเอ้าพี่มีกล้องหน้ารถปะล่ะมีพี่อย่างนั้นพี่ก็เปิดกล้องได้มาเพราะผมมือมาอะไรเอาอะไรมือมาอยากจะเอาอะไรครับจะอะไรจะอะไรเอามาอันนี้เป็นแฟนๆเหรอครับใช่อันนี้คือผมพูดหลักความเป็นจริงครับพี่คือพี่เขาทางม้าลายครับแล้วพี่เขาก็ขับรถชนเพื่อนผมชนบ้าเหรอชนบ้าเอาไปดูได้ไม่ชนบ้ามีสติเดี๋ยวเรียกพุ่งกลับมาแล้วตอนนี้เขานั่งรออยู่คนเดียวครับอันนี้คือผมขับรถจากบ้านมาดูเขาพอเขาโทรมาหาบ้านหนูอยู่ตรงห้วยขวางครับตรงนี้ข้างในแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมาหาหน่อยพอดีโดนรถชนหนูก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาหาเพื่อนแล้ววินมอเตอร์ไซค์เขาชนอันนี้วินมอเตอร์ไซค์เขาขับตามมาข้างหลังโอเคเอามาบัตรชนมาเดี๋ยวผมถ่ายรูปมาหน่อยเอาบัตรประชาชนมานี่แบะเอามาถ่ายมาสิมามันเป็นของส่วนตัวเอาส่วนตัวแล้วอะไรล่ะแล้วจะอะไรมันไม่เกี่ยวกันไม่เป็นไรคือพี่ต้องไปดูเพื่อนหนูเพราะเพื่อนหนูเจ็บเฮ้ยผมรู้ว่าผมทำอะไรอยู่ก็แค่ไปดูเขาเฉยๆอ่ะไม่ใช่อย่ามายุ่งไม่ป๋าหาใครมาหนูหาให้เดี๋ยวเอาพุ่งกลับเนี่ยตำรวจเนี่ยเรียกมาคุยแม่เขากำลังเดินข้างทางใช่ครับรถนี่มันเลยไปเหยียบเท้าแล้วเขาเดินไม่ได้ตอนเนี้ยตายไหมก็ไม่ได้ตายแต่เขาก็เจ็บป่ะพี่เข้าใจป่ะถ้าสมมติมีคนขับรถชนลูกพี่อย่างเงี้ยพี่รู้สึกยังไงอ่ะไม่มีลูกถึงคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
หนูคุยดีด้วยแล้วดูหาให้มาเบอร์ดูจริงจริงถ้าพาเพื่อนหนูมาตรงเนี้ยมันพาไม่ได้หรอพี่พอเขาเจ็บขาวไม่เอาบัตรประชาชนมาสองคนคุณมาเลยหนูมีให้ไม่ใช่ผมเขาถ่ายไว้ดิถ่ายไว้ทำไมอ่ะก็ต้องถ่ายคนเจ็บไม่ใช่เขาถ่ายไว้หน่อยได้ไหมว่าเขาคุยกันเรื่องกันหรือเปล่าแต่ไม่มีอะไรเขาไม่เคยมีปัญหาอ๋อพี่ก็ต้องไปดูคนเจ็บอะครับที่ตรงนู้นเพราะหนูไม่เกี่ยวข้องอะไรเพราะหนูเป็นแค่เป็นเพื่อนเขาจะพาเขาไปโรงพยาบาลโดนเหยียบช่วงรองเท้าแล้วมันลูดเข้าไปตรงนี้เนี่ยเป็นถลอกเป็นแผลหมดเลยตรงหน้าไปสนีอะหน้าไปสนีไหนไปสนีตรงแยกไฟฟ้าตรงนี้ตรงตลาดแยกอะอ๋อไปสนีฝั่งนู้นใช่ครับตรงหมอสมชายที่เขาขับรถมาขับตรงมามาจากอินทามาระออกนะวินเขาเห็นอินธรรมระเหรอครับอินธรรมระนี่มาจากเส้นหอการค้าไหมครับผมเลี้ยวออกมาหอการค้าเนี้ยผมก็เอจใจไงผมขับรถเซไปเซมาผมก็เลยขี่ตามมาดูไงพอดูถึงที่ตรงเนี้ย